แพทเทิร์นที่เราทำเนี่ยเราดูรูปจากดอกไม้ขึ้นมาตัวดอกนี้เราก็อินสปายมาจากฟาแลนด์ซิฟอันนี้อินสปายมาจากกล้วยไม้ทาวนาลีตัวนี้นะครับสายพันธุ์ออร์มิเซียมดอกไม้เนี่ยก็คือเป็นดอกแบบเฉพาะตัวของแบรนด์เราเลยครับครับแชมป์นะครับบอสนะครับพวกเราสองคนมาจากแบรนด์อินฟูครับเราเปิดแบรนด์มาครับคือความชอบของเราคือดอกไม้เลยเราชอบงานที่เป็นแบบงานคราฟงานดอกไม้ต่างๆเรานำผ้าเนี่ยครับมาตัดเย็บให้กลายเป็นฟอร์มดอกไม้เรานำมาปักบนชุดนำมาเย็บติดกับชุดครับแม่ชิดของแบรนด์นะครับคือการทำดอกไม้สามมิติแพทเทิร์นที่เราทำเนี่ยเราดูรูปจากดอกไม้ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นตรงตามจุดของแบรนด์ก็จะกลายเป็นแพทเทิร์นแบบอย่างนี้เลยครับแล้วทางแชมป์ก็เนี่ยจะมาตัดพอตัดเสร็จก็จะเป็นหน้าที่ของบอสที่จะเย็บประกอบใช่เป็นชิ้นที่เย็บมาสำเร็จแล้วแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ในการกลับก็คือไขควง1อันคืออันเนี้ยเย็บเดินลายต่างๆให้เรียบร้อยพอ1ดอกเสร็จเรานำไปสู่การฟอกครับที่อยู่ในมือนี่คือบาร์รุ่นแรกเลยครับคือบาร์ราคาบาร์เราอยากให้คงคอนเซ็ปต์แบบผู้หญิงที่มีความมั่นใจมากอย่างตัวดอกนี้เราก็อินสไปร์มาจากฟาแลนด์ลอซิฟครับคงซิลูเอทของเราอ่ะไม่ได้แบบว่าหยิบจากดอกไม้ธรรมชาติแล้วถอดแบบออกมาเลย 100% ดอกไม้เนี่ยก็คือเป็นดอกแบบเฉพาะตัวของแบรนด์เราเลยครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คืออินสไปร์มาจากสายพันธุ์ออร์มิเซียมขนมจีบเนาะเราเรียกว่าขนมจีบถือได้หรือว่าเป็นสะพายข้างก็ได้แล้วก็ดีเทลอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบกิมมิคของความเป็นดอกกล้วยไม้มาแทรกตรงคออย่างเงี้ยครับก็เป็นเทคนิคที่ดีเหมือนกันอันนี้อินสไปร์มาจากกล้วยไม้ทาวนาลีคนที่มาซื้อเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็คือผู้หญิงเลยครับเป็นคนที่มีความเป็นศิลปะสูงมากเอาไปสไตลิ่งต่างๆที่แบบเขาไปใช้ต่อยอดได้เยอะบางคนเอาไปทำผมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีคือเราพยายามคุยกัน2คนตลอดว่าเราอยากทำเรื่อยๆวาดฝันเลยนะครับก็คือแบบเราไปสอนแม่เนาะแม่เราทำอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอย่างแชมป์อยู่สามพันแม่แชมป์อยู่สามพันหาเพื่อนหาคนที่อยู่แถวนั้นเราจ้างเขามาทำอ่ะเหมือนได้กระจายรายได้สู่ชุมชนเราก็อยากให้แบบมันมาจากท้องถิ่นจริงๆเพราะงานเรามันไม่ได้แบบทำเยอะหรือเป็นอุตสาหกรรมขนาดนั้นเราอย่างชื่อเอ็นปูของเราอะครับถ้าพูดเต็มๆก็คือ end of proof อะครับแปลว่าสิ้นสุดการพิสูจน์ก็คือไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วลงมือทำไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องมีที่สิ้นสุดอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นแพชชั่นของเรา2คนที่เราสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมา